มาตรวจสอบเรื่องของสถานการณ์ภัยแล้งโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือและก็อีสานนะครับตอนนี้ก็หนักทีเดียวนะครับรุนแรงและขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้นสัตว์เลี้ยงนั้นก็เริ่มขาดแคลนอาหารขณะที่ชลประทานในภาคเหนือตอนล่างเร่งจัดสรรน้ำให้กับประชาชนครับเกษตรกรที่เลี้ยงปลาในกระชังหมู่15นะครับตำบลชุมพลบุรีอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นั้นกำลังประสบปัญหาเนื่องจากปริมาณน้ำในลำน้ำมูลลดลงอย่างรวดเร็วทำให้ผู้เลี้ยงปลาต้องชะลอการเลี้ยงในรอบต่อไปไว้ก่อนอีกทั้งน้ำก็ยังมีตะกอนนะครับทำให้ปลาไม่กินอาหารปลาที่เลี้ยงไว้ไม่โตแต่ก็ต้องจับปลาออกจำหน่ายก่อนโตเต็มที่เพื่อบรรเทาภาวะขาดทุนครับที่จังหวัดยโสธรนะครับภัยแล้งได้ทวีความรุนแรงขึ้นแหล่งน้ำธรรมชาติหลายแห่งแห้งขอดโดยเฉพาะที่ห้วยลำน้ำทวนโคกระบือก็เริ่มขาดอาหารอยู่ในสภาพผอมโซและยังคงมีแนวโน้มว่าจะทวีความรุนแรงขึ้นและขยายวงกว้างครอบคลุมทั้ง9อำเภอนะครับล่าสุดมีรายงานพื้นที่การเกษตรประสบภัยแล้งแล้ว 124,522 ไร่ครับและที่บ้านว่านตำบลว่านคำอำเภอราศีสลายจังหวัดศรีสะเกษชาวบ้านผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันจัดโต๊ะจีนเลี้ยงอาหารลิงที่อาศัยอยู่ในดอนปู่ตาเพราะว่าในช่วงหน้าแล้งของทุกปีนะคะฝูงลิงที่อยู่ในป่าชุมชนกว่า 1,500 ตัวจะขาดแคลนอาหารและบุกเข้าไปในหมู่บ้านทำการรื้อค้นของต่างๆในบ้านเรือนนะคะสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากค่ะในขณะที่วัดต่างๆกว่า200แห่งในจังหวัดมหาสารคามก็ได้รับผลกระทบไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะทางจังหวัดได้ซื้อน้ำไปเก็บไว้ในโอ่งสำหรับพระภิกษุสามเณรไว้ใช้น้ำเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้นพร้อมได้ประสานความร่วมมือไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งให้ดำน้ำอุปโภคบริโภคเข้าไปช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนแล้วนะคะแต่บางพื้นที่มีฝนตกก็ดีขึ้นหน่อยนึงนะครับซึ่งข้าวนาปรังกว่า 10,000 ไร่ในตำบลกำแพงดินอำเภอสามงามและก็ตำบลรังนกอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรเนี่ยนะครับสอกเขาแห้งเหี่ยวกลับฟื้นขึ้นครับเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดพายุฝนฤดูร้อนมีฝนตกติดต่อกันหลายวันแม่น้ำยมที่เคยแห้งขอดก็มีปริมาณน้ำสูงขึ้นชลประทานจังหวัดพิจิตรได้ปิดกั้นลำน้ำยมไว้ให้สามารถทดน้ำให้เกษตรกรมีน้ำหล่อเลี้ยงต้นข้าวในนาได้ชั่วคราวครับแต่ว่าทางด้านของจังหวัดพิษณุโลกนะครับด้านนายบัณฑิตอินตะผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลกเร่งชี้แจงการจัดสรรน้ำให้แก่เกษตรกรในอำเภอบางระกำซึ่งเป็นพื้นที่นอกเขตชลประทานต้องขอรับการจัดสรรน้ำจากจังหวัดกำแพงเพชรช่วยพื้นที่ทำนาปรังกว่า 80,000 ไร่โดยได้ติดตั้งประตูเปิดปิดน้ำให้ในตำบลหนองกุลานะครับเพื่อแบ่งสรรปันน้ำในฤดูแล้งนี้อย่างเป็นธรรมถึงแม้ว่าจะไม่ทั่วถึงได้ทั้งหมดแต่ก็สามารถบรรเทาความเดือดร้อนได้ในระดับหนึ่งใช้น้ำกันอย่างประหยัดด้วยช่วงนี้ค่ะท่ามกลางสถานการณ์ภัยแล้งในหลายพื้นที่ก็ยังมีข่าวดีนะคะในเรื่องของการท่องเที่ยวนายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดคูหาประเทศไทยงาน ITB 2011ครั้งที่46นะคะจัดขึ้นที่กรุงเบอร์ลินสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันระหว่างวันที่9ถึง13มีนาคม2554อย่างเป็นทางการค่ะนายชุมพลศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดคูหาประเทศไทยในงาน ITB 2011หรืองานมหกรรมการท่องเที่ยวที่ใหญ่และสำคัญที่สุดของโลกมีประเทศต่างๆทั่วโลกกว่า180ประเทศเข้าร่วมงานนะคะโดยมีผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทยจำนวน119รายร่วมออกบูธเจรจาธุรกิจกับผู้แทนบริษัทนำเที่ยวที่มาร่วมงานในฐานะผู้ซื้อรวมถึงผู้ประกอบการทัวร์โอเปอเรเตอร์ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมจากทุกตลาดท่องเที่ยวมากันอย่างคึกคักนะคะภายในงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดเตรียมพื้นที่ขนาด540ตารางเมตรภายใต้แนวคิด Amazing Thailand Always Amaze You เผยแพร่ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะคะอาทิเกาะสมุยเกาะสมุยเกาะช้างภูเก็ตพัทยาเขาหลักรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมรวมไปถึงการสาธิตสปาไทยซึ่งได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติมารอเข้าคิวรับบริการเป็นจำนวนมากค่ะโดยนายชุมพลศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวของไทยได้รับกระแสตอบรับดีมากนะคะทำให้เชื่อว่าเป้าหมายตัวเลขนักท่องเที่ยวที่ตั้งไว้ในปี2554ประมาณ 15,500,000 คนน่าจะเป็นไปตามเป้าหรือว่ามากขึ้นนะคะซึ่งสามารถนำรายได้เข้าประเทศเป็นจำนวนมากค่ะโอกาสนี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ร่วมเปิดโครงการความร่วมมือทางด้านการท่องเที่ยว Amazing Thailand Amazing Family นะคะซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับสายการบินอีวาแอร์จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคยุโรปเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยนะคะถือว่าเป็นข่าวดีในช่วงนี้ช่วงการท่องเที่ยวบ้านเรานะครับ
เอาละครับมาดูความแข็งแกร่งของกองทัพกันบ้าง นะคุณเขมสอนกองพลทหารราบเบานะครับที่มีขีดความสามารถทำการรบได้นานถึง72ชั่วโมงโดยที่ไม่ต้องมีการส่งกำลังบำรุงด้วยนั่นก็คือกองพลทหารราบที่9กองพลที่มีความพร้อมสูงสุดนะครับกองพล1ของกองทัพ บกไทยนั่นเองนะครับไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานพิเศษของเราครับภารกิจหลักที่สำคัญยิ่งของทหารก็คือการฝึกและการเตรียมกำลังเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับภัยคุกคามโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันภัยคุกคามต่อประเทศนั้นนอกจากภัยจากการสู้รบแล้วยังเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ต้องใช้กำลังทางทหารในการร่วมขจัดให้หมดสิ้นไปอีกทั้งภัยเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกพื้นที่หน่วยทหารจึงต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติทุกสภาวะการกองพลทหารราบที่9หน่วยขึ้นตรงของกองทัพภาคที่1ถือเป็นกองหนุนของกองทัพบกตามแผนการป้องกันประเทศด้วยความที่เป็นกองพลพร้อมรบระดับ1เป็นกองพลทหารราบเบาที่มีศักยภาพทำการรบได้ในทุกสภาพดินฟ้าอากาศโดยไม่ต้องส่งกำลังบำรุงขณะทำการรบติดต่อกันถึง72ชั่วโมงระดับกองพันผสมในกรอบของกรมทหารราบเฉพาะกิจของกองพลทหารราบที่9ได้ทำการฝึกเป็นประจำทุกปีซึ่งถือเป็นการใช้กำลังขนาดใหญ่ซึ่งประกอบด้วยกำลังจาก2กองพันทหารราบกับอีก1กองพันทหารปืนใหญ่สมทบด้วยกองร้อยทหารม้ากองร้อยทหารช่างสนามและส่วนแยกกรมสนับสนุนกองพลทหารราบที่9และหน่วยขึ้นตรงทุกหน่วยนะครับจะสามารถปฏิบัติตามภารกิจตามแผนที่กำหนดไว้นะครับเราได้มีการเตรียมการและการซักซ้อมผมยืนยันว่าเราพร้อมที่จะปฏิบัติทุกภารกิจกำลังพลกว่า 1,500 นายของที่นี่มีการเตรียมสภาพความพร้อมรบเป็นหน่วยรวมทั้งความพร้อมของยุทโธปกรณ์ 100% โดยลักษณะการฝึกนั้นได้แก่การใช้หลักการเป็นผู้นำที่ดีการเผชิญกับสถานการณ์ทางยุทธวิธีในรูปแบบต่างๆการฝึกให้คุ้นเคยกับการแก้ปัญหาต่างๆที่อาจต้องเผชิญในเวลารบจริงในสภาวะปกตินะครับกองทัพของทุกประเทศในโลกนะครับในยามบ้านเมืองปกติก็จะมีการฝึกกำลังเพื่อมีความพร้อมกำลังป้องกันชายแดนก็จะไปอยู่บริเวณชายแดนนะครับเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาตินะครับของพี่น้องประชาชนนะครับในขณะเดียวกันก็ช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภาวะต่างๆนะครับวิกฤตต่างๆสำหรับความพร้อมของกำลังพลนั้นเรียกได้ว่าเต็มร้อยทั้งสภาพร่างกายและจิตใจด้วยความที่ทหารกองพลทหารราบที่9นั้นมีคุณลักษณะสมกับที่เป็นกองพลทหารราบพร้อมรบระดับ1ของกองทัพบกที่สามารถทำการรบได้ทุกรูปแบบขวัญและกำลังใจในการออกไปเนี่ยต้องมองว่ากำลังพลเนี่ยไม่ได้หวาดกลัวต่อสถานการณ์ใดๆนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งแรกที่กำลังใจดีนะครับสิ่งที่สองในเรื่องของการดูแลจากผู้คำชาประโยชน์ที่จะได้รับจากการฝึกนั้นแน่นอนว่านอกจากความพร้อมรบของหน่วยความเข้มแข็งของกองทัพบกตลอดจนความมั่นคงของชาติยังจะนำมาซึ่งความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนที่จะมีทหารอยู่เคียงข้างดูแลปกป้องให้อุ่นใจทีมข่าวทหารททบ5รายงานขอบคุณทีมข่าวและความเข้มแข็งนี้ด้วยนะครับใช่แล้วค่ะช่วงนี้มาตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยนะคะหลายพื้นที่ต้องเจอกับสถานการณ์ภัยแล้งแต่บางพื้นที่ฝนก็ตกนะคะวันนี้สาวลมฟ้าพยากรณ์ของเรามีวิธีแนะนำในการดื่มน้ำป้องกันไข้หวัดด้วยนะคะติดตามจากคุณกุ๊กอภิญญาค่ะโดนไข้หวัดใหญ่เล่นงานกันเป็นแถวเลยใช่ไหมคะช่วงนี้ใครภูมิต้านทานไม่ค่อยดีเนี่ยนะคะก็คงจะต้องระมัดระวังสุขภาพกันหน่อยค่ะพักผ่อนกันให้เยอะๆนะคะและที่สำคัญทานน้ำเข้าไปให้มากๆอย่าไปเปิดแอร์เปิดพัดลมแรงๆค่ะเดี๋ยวจะยิ่งไม่สบายแต่ถ้าเกิดใครเป็นไปแล้วนะคะพยายามหาผ้าคาดค่ะมาปิดปากปิดจมูกเอาไว้เวลาไอหรือว่าจามเนี่ยจะได้ไม่กระจายไวรัสไปยังคนรอบข้างนะคะเพราะว่าอย่างไรก็ตามช่วงนี้อากาศบ้านเรายังร้อนบ้างฝนบ้างต้องทำใจค่ะเพราะว่าในช่วงนี้นะคะความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นเนี่ยยังคงแผ่ลงมาปกคลุมตอนบนของประเทศรวมไปถึงทะเลจีนใต้ค่ะทำให้มีฝนฟ้าคะนองนะคะในบางพื้นที่รวมไปถึงลมตะวันออกก็ยังพัดพานะคะเข้ามาทางฝั่งอ่าวไทยค่ะทำให้ตั้งแต่วันที่10ถึง12มีนาคมนี้นะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนองกระจายในภาคใต้ของบ้านเราและที่สำคัญก็จะมีคลื่นสูงถึง2เมตรเลยทีเดียวค่ะชาวเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังนะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่าภาคใต้เนี่ยฝนมากขึ้นแต่ว่าที่
ื่นๆเนี่ยลดลงค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือเลยนะคะภาคเหนือนี้นะคะฝนลดลงเหลือเพียงร้อยละ10ของพื้นที่ค่ะส่วนมากเนี่ยจะไปตกบริเวณฝั่งตะวันตกของภาคนะคะแล้วก็ไล่เรียงกันไปที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันบ้างที่นี่ฝนก็ลดลงเหมือนกันค่ะเหลือเพียงร้อยละ10ของพื้นที่นะคะแต่ว่าในเวลากลางวันนั้นอากาศจะร้อนแล้วก็มีฟ้าหลัวค่ะไปกันที่ภาคกลางนะคะภาคกลางนี้ก็จะมีฝนฟ้าคะนองกระจายนะคะเป็นบางพื้นที่ค่ะร้อยละ20ของพื้นที่เท่านั้นเองนะคะอากาศร้อนๆเนี่ยก็จะอยู่ที่แถวๆนครสวรรค์ค่ะอุณหภูมิสูงสุดนะคะ36องศาเซลเซียสค่ะไปกันที่ภาคตะวันออกนะคะภาคนี้ก็มีฝนกับเขาด้วยนะคะยังคงมีอยู่ที่ร้อยละ20ของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิสูงๆเนี่ยก็จะอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะสูง36องศาเซลเซียสนะคะส่วนภาคใต้ของเราอย่างที่บอกไปว่าฝนฟ้าคะนองกระจายนะคะถึงร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะซึ่งบริเวณนี้ก็จะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรชาวเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังนะคะเช่นเดียวกันกับฝั่งอันดามันนะคะที่นี่นะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ60ของพื้นที่แต่ว่าคลื่นลมจะสูงมากกว่าค่ะเพราะว่าสูงถึง2เมตรเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นต้องระวังกันด้วยปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะไม่ยอมน้อยหน้าฝนตกกับเขาด้วยค่ะยังเหลืออยู่เพียงร้อยละ20ของพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็ขอให้ระมัดระวังสุขภาพกันให้ดีค่ะตรวจสอบสภาพอากาศในบ้านเรากันไปแล้วคราวนี้ไปดูอากาศในต่างประเทศกันบ้างดีกว่าค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าถ้าเผื่อคนเราเนี่ยเป็นหวัดเนี่ยก็ต้องรักษาตัวใช่ไหมคะดื่มน้ำวันละ5แก้วไปเลยค่ะคุณผู้ชมโดยเฉพาะในช่วงเช้าอย่าเพิ่งไปทำอะไรตื่นมาปุ๊บให้ดื่มน้ำก่อนเลย5แก้วแต่ถ้าเผื่อใครบอกไม่ชอบดื่มน้ำเปล่าเพราะว่าไม่มีรสชาติก็ขอแนะนำน้ำผลไม้ค่ะโดยเฉพาะน้ำส้มน้ำฝรั่งน้ำมะเขือเทศน้ำองุ่นและน้ำสับปะรดนะคะ5ตัวนี้มีวิตามินซีสูงมากจะได้ช่วยต้านทานโรคไข้หวัดได้ค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาของลมฟ้าพยากรณ์แล้วถ้าเผื่อใครติดใจกลับมาติดตามได้ใหม่เวลาเดียวกันนี้ทางททบ5ค่ะสวัสดีค่ะวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือจะเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตประจำปีการศึกษา2554ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญเป็นสตรีโสดอายุระหว่าง 17-20 ปีมีสัญชาติไทยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่10มกราคมถึงวันที่31มีนาคม2554สอบถามรายละเอียดได้ที่02-475-2614และ02-475-2625ในวันและเวลาราชการ